ที่จังหวัดหนองคายได้มีการจัดมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่เริ่มด้วยการแสดงฟ้อนรำดอกรวงผึ้งการแสดงถวยราชน้อมสดุดีก่อนประกอบพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาจากนั้นครับเป็นการฟ้อนเทิดพระเกียรติตามด้วยโขนเฉลิมพระเกียรติชุดกำเนิดรามเกียรติและการแสดงประกอบแสงสีเสียงอย่างอลังการโดยการแสดงโขนครับจะแตกต่างจากกันในแต่ละวันและงานมหรสพสมโภชจะมีไปถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ครับและที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นภาพมุมสูงของการแสดงรำชาวอุดรเทิดไทยด้วยใจพักของคณะฟ้อนรำชาวจังหวัดอุดรธานีครับจาก20อำเภอรวมกว่า 10,000 คนพร้อมด้วยการแปลอักษรเป็นเลข10ไทยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ครับยังมีการแสดงชุดจากเส้นใยสู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์การแสดงแบบผ้าไทยชุดอุดรเมืองแฟชั่นเฉลิมพระเกียรติครับการแสดงนิทรรศการสมโภชชื่อว่าวิวัฒนาการและการแต่งกายของยุครัตนโกสินทร์และมหากรรมหนังกลางแปลง10จอรวมกว่า30เรื่องทุกคืนที่จังหวัดอุดรธานีด้วยครับไปต่อกันที่จังหวัดชัยภูมิค่ะเหล่าศิลปินและนักแต่งเพลงนักร้องนักดนตรีครูนาฏศิลป์ได้ร่วมกันสร้างสรรค์การแสดงชุดพิเศษรำเสริงถวายถวยราชน้อมจอมราชาประกอบบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อแสดงเป็นครั้งแรกบนเวทีในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดขึ้น7วัน7คืนจนถึงวันที่28พฤษภาคมนี้นอกจากจะมีการแสดงดนตรีหมอรำชื่อดังให้ชมฟรีทุกวันแล้วยังมีการวาดภาพพระราชกรณียกิจจากกลุ่มคนศิลป์เมืองชัยภูมิที่นำมาจัดแสดงให้ชมภายในพื้นที่บริเวณงานอีกด้วยค่ะขึ้นเหนือไปที่จังหวัดน่านกันบ้างนะคะที่นั่นมีการแสดงฟ้อนล่องน่านเฉลิมพระเกียรติจากคณะฟ้อน 2,562 คนบนถนนทั้ง4ทิศบริเวณแยกขวงเมืองน่านแสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดน่านที่หาชมได้ยากซึ่งตลอดทั้ง7วันจะยังมีการแสดงอื่นๆที่น่าสนใจทั้งการแสดงดนตรีพื้นบ้านการตีกลองปู่จาและการแสดงของชนเผ่าต่างๆอีกด้วยเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับงานมหรสพสมโภชที่จังหวัดตราดได้คัดสรรการแสดงที่สะท้อนความงดงามของศิลปะพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์มาจัดแสดงให้ชมทุกคืนครับตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปโดยคืนแรกก็คือเมื่อวานนี้ครับมีการแสดงชุดอาศิรวาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จากโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์และชุดเทิดไทยองค์ภูมิจักรีวชิราลงกรณ์จากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตราดครับต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีมีการจัดงานมหรสพสมโภชที่ลานอเนกประสงค์ริมเขื่อนศาลพระหลักเมืองโดยการแสดงของกลุ่มสตรีทุกอำเภอ450คนในชุดรำวงสาวปราจีนการแสดงชุดเทิดพระเกียรติจากชมรมผู้สูงอายุและจากโรงเรียนต่างๆรวมถึงการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยเรื่องรามเกียรติ์ตอนหนุมานจับนางเบญจกายครับส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครมีการเปิดงานมหรสพสมโภชด้วยการแสดงชุดระบำขวัญธงชาติและการฟ้อนขันดอกตามด้วยการแสดงโขนชุดยกรบทศกัณฐ์ส่วนวันนี้ค่ะกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกานะคะด้วยการเชิดสิงโต10คณะและการแสดงระบำนารีสีอีสานคุณผู้ชมสามารถไปร่วมรับชมกิจกรรมครั้งนี้ได้ที่ลานการแสดงมหรสพสมโภชหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครค่ะขณะที่ชาวไทยเชื้อสายรามันกว่า200คนในจังหวัดปทุมธานีพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีเหลืองร่วมฟ้อนรำตลอดแนวริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานีในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จังหวัดชลบุรีครับคณะนาฏศิลป์และเหล่านักแสดงร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในงานมหรสพสมโภชด้วยการแสดงรำถวายพระพรการแสดงชุดอารยะไทยเทิดไทยองค์ราชันการแสดงลำตัดชุดถวายพระพรการร้องเพลงลูกทุ่งเทิดพระเกียรติประกอบจินตลีลา
รวมถึงการแสดงโขนรามเกียรติ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสยามคืนนครซึ่งล้วนแต่แสดงออกถึงมรดกวัฒนธรรมไทยครับต่อจากนั้นเราลงไปที่ภาคใต้จังหวัดปัตตานีครับการแสดงบนเวทีซึ่งมีทั้งการแสดงนาฏศิลป์ชุดสักการะเทวราชการแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนพระรามยกรบการแสดงนาฏศิลป์ชุดรัชกาลที่10ทรงพระเจริญการแสดงจินตลีลาชุดพระราชาทรงพระเจริญและการแสดงดนตรีซึ่งมีประชาชนร่วมชมงานเป็นจำนวนมากครับและเนื่องจากเป็นเดือนรอมฎอนช่วงเวลาประมาณ 19:35 ถึง 19:45 ของทุกวันก็ได้มีการหยุดพักเพื่อปฏิบัติศาสนกิจและละหมาดด้วยครับไปต่อกันที่จังหวัดนราธิวาสนะคะประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยจัดแสดงรำถวายพระพรการแสดงชุดสดิสดุดีองค์ราชันมิ่งขวัญประชาการแสดงเชิดสิงโตการแสดงชุดเทิดไทองค์ราชันผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์รวมถึงการแสดงรำมโนราและการแสดงหนังตะลุงจากคณะหนังธรรมรงตะลุงศิลป์ซึ่งจะมีให้ชมตลอด3วันจนถึงวันที่24พฤษภาคมและใต้สุดเขตแดนสยามนะครับจังหวัดยะลาครับประชาชนก็พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองชมการแสดงมหรสพสมโภชคอนเสิร์ตวงออร์เคสตราเยาวชนที่ได้นำบทเพลงกว่า20บทเพลงมาบรรเลงและขับร้องเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครับ